การที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณลาออกจากราชการเพื่อมาสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรนั้นผมต้องก้มหัวให้อย่างงามๆเพราะตำแหน่งในทางราชการนั้นให้ความมั่นคงแก่ชีวิตทั้งยังสอนศิษยานุศิษย์นับว่าเป็นคุณประโยชน์ไม่ใช่น้อยแต่การออกมารับเลือกตั้งนั้นเป็นการเสี่ยงก็จะหาความมั่นคงจากระบบประชาธิปไตยของไทยนั้นยากที่จะเป็นไปได้แต่คนรุ่นหนุ่มกล้าเสี่ยงออกมาเพื่อหาทางให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยอย่างจริงจังนั้นผมต้องขอก้มหัวให้อีกครั้งหนึ่งผมรู้จักอาจารย์ปิยบุตรดีพอสมควรงานเขียนของเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนอุทิศตัวเพื่อดุลติเพื่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริงบางอย่างที่เขาพูดที่เขาแสดงออกแม้เราไม่เห็นด้วยก็น่าจะต้องโต้เถียงกันอภิปรายกันและเคารพเสียงเคารพความเห็นที่แตกต่างจากเรานั่นคือหลักฐานประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าเพราะอะไรที่เขาพูดออกมาแล้วเราไม่เห็นด้วยก็หาว่าเขาเป็นพวกร้องเจ้าอันนี้อันตรายมากเจ้านายนั้นไม่มีใครเป็นล้มท่านได้ถ้าท่านจะล้มท่านก็ล้มท่านเองสถาบันกษัตริย์นั้นตราบใดที่สถาบันนี้ปกป้องถวยราชสถาบันกษัตริย์เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของกษัตริย์สถาบันกษัตริย์จะอยู่ได้ตลอดไปไม่มีใครไปล้มล้างท่านได้เพราะฉะนั้นใครที่ออกมาอวดอ้างว่าจะปกป้องสถาบันกษัตริย์นั้นพวกนี้เป็นคนที่แม้จะหวังดีแต่ก็ไม่ใช้อุปายโกศลอย่างเท่าที่ควรประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการเห็นต่างเคารพคนที่เห็นขัดแย้งจากเราดิฉะนั้นประชาธิปไตยเป็นไปไม่ได้หวังว่าที่ผมพูดมานี้จะช่วยมีการวิปรายโต้เถียงขัดแย้งกันแต่ในทางสติปัญญาไม่ควรจะใช้อะไรเป็นลำหักลำโค่นที่ทำลายร้ายจนกันและกันประชาธิปไตยถูกตัดรอนก็เพราะพวกที่ไม่เห็นด้วยอีกฝ่ายหนึ่งไปเข้าปฏิหารไปเข้าพวกแช่งนาฏมันถึงพังมาเป็นรอกๆนี่ประชาธิปไตยตั้งแต่2475มาก็เกิน85ปีแล้วเราน่าใช้บทเรียนจากอดีตเราน่าจะเติบโตเพียงพอแล้วที่จะมีขันติที่จะมีสติมีปัญญาอย่าใช้การหักล้างทำลายกันอย่างที่ปรีดีพนมยงค์โดนมาแล้วอย่างที่ป๋วยอึ้งภากรโดนมาแล้วนั่นเป็นบทเรียนที่น่าเศร้าสลดมากหวังว่าต่อจากนี้ไปเราจะเดินทางตามสันติประชาธรรมไม่เดินทางโดยใช้ความคิดอ่านที่จะเป็นลำหักลำโค่นทำลายล้างซึ่งกันและกันที่ผมพูดมานี้ใครไม่เห็นด้วยโต้เถียงได้พิปรายได้จะด่าว่าผมก็ได้ซึ่งผมยินดีรับฟังด้วยความเต็มใจขอบคุณครับ